สวัสดีจ้านี่คือช่องนิพพรจันทเกตมื้อนี้กะพาพี่น้องมาอัปเดตลูกหมูชุดนี่เนาะที่คลอดวันที่18 11ตัวอ่ะ11ตัวมื้อนี้กะวันที่4เพิ่นกะได้15มื้อเนาะยังบ่ได้ตอนอยู่เพราะว่าช่วงเมื่อกี้นี่คือเพิ่นท้องเสียเนาะเพิ่นหายแม่กุ้งก็เลยรักษาเพิ่งหายเนาะเดี๋ยวเริ่มผสมอาหารให้กินก็เลยจะมีตัวบ่เสมอกันเพราะว่าช่วงเมื่อกี้นี่คือเพิ่นทายเนาะเพิ่นทายรักษาเรียบร้อยเดี๋ยวมื้อนี้ล่ะจะทําการตอนเพิ่นเนาะตัวผู้4ตัวคอกนี้ก็คือ11ตัวตัวผู้4ตัวตัวเมีย6ตัว7ตัวตัวเมีย7ตัวเนาะไม่ใช่ปัญหาสําหรับลูกหมูต่างไส้ยังสิก็คือไม่มีปัญหาเนาะเดี๋ยวแม่กุ้งจัดการให้เนาะไม่ใช่ปัญหาพร้อมย้ายบ้านก็เสมอกันแน่นอนเนาะแต่ว่าก็อาจจะลุดลันกันนิดหน่อยเดี๋ยวมีวิธีอยู่สำหรับชุดนี้ก็ติดจองไปเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับลูกค้าเนาะบ้านหนองลาดเพิ่นจองแล้วเรียบร้อย2คอกเลยเนาะนัดรับกันก็คือวันที่25ชุดนี้ก็คือวันที่25เมษายนเนาะเพิ่นท้องเสียเมื่อกี้จะมีตัวน้อยมาคุณนับเบิ่งก็คือมี5ตัวเนาะเพิ่นท้องเสียหนักเลยเป็นบ่เสมอกันเนาะมีจะมีตัวที่ใหญ่เนาะ5แล้วก็ตัวที่หลุดลงมาอีก5กรณีนี้เดี๋ยวแม่กุ้งจัดการให้เนาะไม่มีปัญหามีวิธีเนาะมื้อนี้ก็มาอัปเดตลูกหมูให้พี่น้องเบิ่งเนาะคือลูกหมูอายุ15วันล่ะมีเจ้าของแล้วเนาะก็คือเพิ่นท้องเสียก็เลยเป็นขนาดที่หลุดลั่นกันเนาะแต่ตอนนี้คือปกติแล้วเห็นบ่มันจะเป็นหลุดลั่นกันออกมาคลอดออกมาช่วงแรกก็คือเพิ่นเสมอกันล่ะแต่ว่าพ่อสักประมาณตอนที่อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะตอนที่ฝนตกเพิ่นก็เลยท้องเสียแล้วแม่กุ้งก็เลยรักษาเนาะสั่งรักษาเพิ่นก็เลยเป็นตัวที่ผิดขนาดกันนี่ล่ะคือปัญหาอีกปัญหานึงเนาะสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูที่เลี้ยงหมูแม่พันธุ์ผลิตลูกถ้าเกิดหมูมีอาการท้องเสียก็จะรักษาได้แต่ว่าก็จะประมาณนี้เนาะตัวที่เพิ่นท้องเสียหนักๆเพิ่นก็จะกินนมบ่ทันตัวใหญ่เพราะว่าเพิ่นท้องเสียกว่าเพิ่นจะเซาเนาะก็ใช้เวลา 2-3 มื้อตัวใหญ่เพิ่นก็ปกติเนาะเพิ่นบ่ได้ท้องเสียเพิ่นก็แซงไปเรียบร้อยเนาะอันนี้ก็คืออีกปัญหานึงเนาะสำหรับเลี้ยงหมูแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกนี่ล่ะอีกปัญหานึงที่เป็นยังการที่ผลิตลูกหมูนี่มันยากเนาะมันยากรายละเอียดหลายพี่น้องเอ้ยรายละเอียดหลายสร้างสิได้ลูกหมูงามๆไปส่งลูกค้าแต่ละชุดนี่ก็อยู่น้ําแม่เพิ่นเนาะสามารถเกิดได้ทุกอย่างอยู่ที่เฮานี่จะรักษาแล้วก็เลี้ยงลูกไปกับมันท่านบ่เนาะเป็นส่วนน้อยที่แม่พันธุ์น่ะจะคลอดออกมาแล้วลูกจะบ่ค่อยลูกบ่มีปัญหานี่จะเป็นส่วนน้อยเนาะส่วนหลายก็จังซี่ล่ะมีทายแน่เป็นไข่แน่มีทุกสิ่งทุกอย่างเนาะบางตัวก็เจ็บขาแม่เหยียบแม่ยังก็เจ็บขาไปเนาะอันนี้ก็นี่ล่ะเฮาก็ต้องเลี้ยงลูกไว้เนาะสําหรับแก้ปัญหาต่างๆนี่บ่แต่ก็บ่ถึงกับว่าผอมแค่เพิ่นหลุดใส่กันมื้อนี้ก็มาอัปเดตลูกหมูเนาะจังได๋ก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนิพพรจันทเกตเรื่องหมูเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวจะพาไปพูดคุยเรื่องหมูยังก็กดติดตามกันไว้เนาะแบบง่ายๆบ้านๆนิพพรจันทเกตเรื่องหมูสวัสดีจ้า